กลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับ BBC บากบั่นเบสแคมป์นะครับวันนี้ผมมีเต็นท์ตัวใหม่จะมาอวดให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เป็นเต็นท์สำหรับ3คนราคาย่อมเยาพิเศษนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบใครที่ไปเที่ยวแบบกัน3คนเนี่ยสนุกๆหรือไปแค่2คนก็เหมาะจะใช้ได้มีที่วางของนะครับเต็นท์ตัวนี้ชื่อว่าเต็นท์100นะครับผมเป็นเต็นท์ที่รุ่นออกใหม่เลยนะครับเป็นสีสันใหม่ที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของแบรนด์เคชัวเลยนะครับผมเราจะมาเล่าให้ฟังถึงเต็นท์ตัวนี้มีรายละเอียดกันยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจากราคาของเขานะครับตัวนี้ราคา 1,500 บาทเลยนะครับผมเวลากางออกมาเสร็จแล้วนะครับนอน3คนนะครับมีความกว้างของเต็นท์นะครับ1เมตร95เซนนะครับแล้วก็มีความยาวนะครับภายในห้องนอนนะ2เมตร10เซนนะครับแล้วก็ส่วนความสูงจุดที่สูงที่สุดของเต็นท์นี้คือ1เมตร20นะครับผมน้ำหนักของเขานะครับ 3.3 กิโลกรัมจริงๆถ้าเอาไปพกใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะโอเคนะครับผมเนี่ยด้วยความพิเศษของรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นที่ออกใหม่เนี่ยตัวเนี้ยจะมีการรับประกันอยู่ที่3ปีนะครับแล้วก็สีสันค่อนข้างจะแบบว่าต่างจากรุ่นก่อนๆนั้นของแบรนด์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับในรุ่นใหม่นี้นะครับเริ่มต้นจากภายนอกที่ผมเห็นเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยก็คือแพ็กเกจของเขานะครับมันเป็นทรงจะเรียกว่ากระเป๋าก็ยังไม่ใช่นะครับจะเรียกว่าซองใส่เฉยๆมันก็จะเป็นถุงกว่านั้นนะครับผมลักษณะก็คือเป็นลักษณะก็คือยางยืดนะครับรัดอยู่ที่ตัวถุงนะครับแล้วก็พอเปิดถุงออกมานะครับเราก็จะพบกับส่วนที่เป็นเสาถุงใส่สมอบกแต่ว่าเอาออกไม่ได้นะครับถูกเย็บติดกันกับตัวกระเป๋าเลยนะครับผมในนี้ก็จะเป็นสมอบกนะครับแล้วก็จะเจอคู่มือการติดตั้งนะครับคู่มือการติดตั้งแต่คู่มือการติดตั้งอันนี้มันแยกจากตัวฮะเนาะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นนะครับมันจะถูกเย็บติดกับกระเป๋าเลยนะครับผมแต่ว่าเขาก็ให้รายละเอียดมาดีกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการบอกจำนวนด้วยเนี่ยมีสมอบกมาให้8ตัวมีเสามาให้2ชุดนะครับผมค้อนเป็นรูปจางๆนี่คือไม่ให้มานะครับมีรถเข็นคุณต้องไปเช็คอินแล้วก็ซื้อใหม่เอาเองไม่ได้ให้มาจะเขียนมาทำไมเนี่ยนะครับก็ดูแล้วก็ดูง่ายดีแฮะนะครับให้รายละเอียดในการติดตั้งค่อนข้างง่ายเลยนะครับเดี๋ยวตอนติดตั้งผมจะลองทำตามขั้นตอนที่เขาบอกมานี่ดูว่าทำตามเขามันจะง่ายอย่างที่เขาแนะนำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมพอเปิดถุงออกมานะครับเราจะพบส่วนที่เป็นเต็นท์นะครับถูกบรรจุอยู่ในเนี่ยครับถูกบรรจุนะครับอยู่ในกระเป๋าที่ผมบอกนะครับตัวกระเป๋าเองนะครับมันเหมือนพื้นเต็นท์เลยนะครับเป็นผ้า PE นะครับคงเคลือบมาเหมือนพื้นแล้วก็เอามาตัดเย็บให้เป็นทรงนี้นะครับเวลาเราจัดเก็บมันจะได้กันน้ำได้เนาะต้องถือว่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอันนี้ก่อนเพราะว่ามันติดไปกับกระเป๋านะเดี๋ยวพอเปิดดูนะครับลักษณะก็คือปากถุงเป็นเวลโก้เทปปิดไว้นะครับค่อนข้างหนาแน่นดีทีเดียวในนี้มีอะไรให้บ้างนะครับเชือกอันนี้น่าจะเป็นเชือกสำรองหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมันยังไม่ได้มัดมากับเต็นท์เดี๋ยวเรามาลองดูกันกลางก่อนแล้วผมถึงจะบอกได้นะครับแต่เท่าที่มองก็คือที่ให้มาก็คือเชือกอยู่1ขดแบ่งออกเป็น4หูนะครับก็น่าจะเป็นถูกตัดแบ่งมาแล้วทั้งหมด4เส้นนะครับเขามัดมาให้เรียบร้อยเลยสมอบกจำนวน8ตัวตามที่เขาบอกมาให้ก็ครบถ้วนตามนั้นนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับครบถ้วนตามจำนวนที่แจ้งมาในคู่มือเลยนะครับตัวเต็นท์เองนะครับถูกมัดมาด้วยผ้าเนี่ยครับเป็นผ้านี้น่าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เขาตัดเป็นเส้นไว้สำหรับใช้มัดเต็นท์นะครับเอาละนี่พอเราคลายตัวเต็นท์ออกมานะครับสิ่งที่เราจะพบกับเขาก็คือเสานะครับเสาเต็นท์นะครับเป็นเสาไฟเบอร์การ์ดนะครับมีหมุดปลายของเสามีการหุ้มพลาสติกมากันให้มันแทงเวลาเราสอดน่าจะลื่นดีนะอย่างเงี้ยจะเคยเจอเป็นหมุดแบบนี้จะแสดงว่าปลายด้านหนึ่งของเขาจะเป็นซ็อกเก็ตให้เสียบนะไม่ใช่เป็นเข็มเสียบเข้าไปในแกนแล้วนะครับก็คือจะเป็นเหมือนเบ้ารับเหมือนผ้ารับอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูนะถ้าติดตั้งแล้วเป็นไงผมจะชี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับขนาดเสาเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่มีการลดขนาดนะครับเข้าท่าแฮะแต่อันเนี้ยไม่เห็นเสาสำรองนะครับในชุดนี้ไม่ได้มีเสาสำรองให้มานะครับยังไม่คือผมไม่เจอนะอันนี้เจอเฉพาะนี่นะครับเรียบร้อยแยกไว้เขาไม่ถูกไม่ได้มีถุงใส่ให้นะคลายมาปุ๊บก็เจอเลยเนาะครับไม่ได้มีถุงเฉพาะใส่ส่วนที่เป็นสีเทาๆเนี่ยนะครับก็คือสีสันเฉดใหม่ของแบรนด์นี้เลยนะครับผมตัวผ้านะครับยังคงเป็นโพลีเอสเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นผ้าที่เป็นไฟชีสสำหรับคุมเต็นท์นะครับจับแล้วรู้สึกบางๆแล้วก็ลื่นมือดีนะครับเบาต้องยอมรับว่าเบา 3.3 กิโลเองนี่ถ้าไปเทียบเท่ากับเต็นท์สำหรับจะแบกเดินขึ้นเขาก็คงจะยังหนักไปแต่ถ้าไปกับพวกไบเกอร์นี่ถือว่าใช้งานสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในชิ้นส่วนที่เขาให้มาเป็นอะไรนะครับส่วนที่เขาเกาะเกี่ยวกับตัวพื้นเต็นท์เป็นตะขอนะครับสีสันสวยงามดีเนาะสีเขียวๆมินๆหน่อยนะครับผมการเย็บ
การเย็บของเขาเป็นการเดินได้2เส้นในแต่ละตะเข็บนะครับไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีการใช้ซีมซิลเนาะไม่ได้ใช้ซีมซิลไหมสังเกตดูสินะแสดงว่าเป็นการเย็บแบบอ๋อมียังมีซีมซิลอยู่ในส่วนที่เป็นเขาเรียกอะไรรอยต่อตามมุมนะครับส่วนไอ้ตัวตะเข็บเนี่ยไม่ได้ใช้ก็คงไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่พื้นเอาละมาดูซิมีอะไรพิเศษอีกบ้างนะครับยังไม่เจออะไรพิเศษเลยนะมีซิปไหมหาซิปซิปเขาเป็นเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนี่เจอซิปแล้วนะครับผมชึบซิปเป็นซิปอันนี้เหมือนโอ้ทำไมมันชิดกันไม่เห็นฟันเลยนะครับมีเป็นซิปนอกในมีติดเวลโก้เทปไว้อ๋ออันนี้คือฝั่งด้านในอันนี้คือฝั่งด้านนอกนะครับตัวบางใบของเขาเป็นเหมือนพื้นเต็นท์นะครับเป็น PE นะแล้วก็ฝั่งด้านนอกเป็นเหมือนไฟชีตนะครับก็คือตรงนี้เป็น2ชั้นเย็บไว้สำหรับเป็นบางใบติดปิดด้วยวิลโก้เทปนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ยังไม่รู้ว่าติดแล้วจะสนิทดีไหมต้องลองติดตั้งแล้วแหละนะถ้าตามภาพที่เห็นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือซิปเขาเปลี่ยนแบบนะขนาดฟันซิปมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเชือกให้ดึงเนี่ยมันจะช่วยให้ไม่ค่อยกินเนื้อผ้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูในตอนติดตั้งนะครับผมทีนี้ไฟชีตก็น่าจะมีท้วนๆเท่านี้เขามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเนี่ยรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวคงจะได้เห็นในตอนติดตั้งนะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นเต็นท์แล้วก็เป็นอินเนอร์เต็นท์นะครับผมเอาเรามากางดูซิว่าเป็นยังไงบ้างผมอาจจะลื้อลกๆหน่อยนะครับตัวส่วนที่เป็นห้องนอนนะครับยังคงเป็นสีขาวในรูปแบบเหมือนเต็นท์รุ่นเดิมของเขานะครับแต่ว่าตัวเนื้อผ้าที่พื้นเนี่ยแต่เดิมเป็นสีเทาตัวนี้เป็นสีเขียวนะสีสันสวยงามขึ้นเวลาวางก็ดูกลมกลืนกับธรรมชาติดีนะเขียวๆส่วนที่เป็นเกาะเกี่ยวตัวนี้น่าจะใช้สำหรับเกี่ยวกับโครงเสานะครับเป็นตะขอพลาสติกนะครับแล้วเราก็มาเจอมุ้งในส่วนที่อยากเจอนะครับมุ้งของเขาเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้เป็นมุ้งแบบที่เป็นผ้าตะข่ายนะครับที่มันจะเวลาในช่องว่างของรูๆเนี่ยมันจะเป็นขุยผ้าน่ะอันนั้นคือแบบเดิมส่วนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเท่าที่จับดูเนี่ยเป็นเหมือนไนลอนนิ่มๆ นะครับลักษณะเขาเรียกว่ารูของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นรูตะข่ายทีๆนะครับแล้วก็ไม่เห็นเป็นขุยผ้าคือบอกตรงนะผมตาเห็นไม่ค่อยชัดเท่าที่ผมมองเนี่ยมันเหมือนเป็นหกเหลี่ยมนะแต่เดี๋ยวลองติดตั้งเสร็จแล้วเราจะมาดูกันอีกทีว่ามุ้งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีผลเรื่องการกันแมลงและการระบายลมได้ดีขึ้นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูกันตอนติดตั้งนะครับตัวพื้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นผ้ากระสอบที่เราเปิดมาเจอในครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมร้อนๆเนี่ยค่อนข้างนิ่มนี่ไงนะครับตัวนี้ก็คือส่วนที่เป็นเวลาเราสอดเสามาเจอเนี่ยครับที่เป็นเสาประเสียบเข้าไปที่มีปลายเป็นเดือยพลาสติกเมื่อสักครู่นี้ก็คงยัดเข้าไปในนี้ไม่ได้เป็นแบบซ็อกเก็ตหรือเป็นแบบแกนเสียบในเสาไฟเบอร์กลาสแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะให้ตัวได้ง่ายด้วยน่าจะเสียบง่ายขึ้นด้วยแหละอย่างนึงนะครับผมเดาว่าติดตั้งได้ง่ายแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันตอนติดตั้งครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเต็นท์ร้อยตัวนี้มีอะไรที่พิเศษแตกต่างไปจากเต็นท์รุ่นก่อนๆบ้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นเต็นท์ขนาด3คนนะครับราคา 1,500 บาทอันเนี้ยผมก็ได้ความอนุเคราะห์มาจากดีแคลอนสาขารังสิตนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณน้องตั๊กอีกครั้งนึงนะครับว่าอุตส่าห์ให้เราได้มาทำเป็นข้อมูลไว้ฝากเพื่อนๆนะครับผมข้อมูลที่ผมได้มาเบื้องต้นเลยนะครับผิวของเต็นท์ตัวนี้นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยโพลียูริเทนกันน้ำนะครับที่เขาชอบของทางดีแคลอนเขาจะเค็มในลักษณะเขาบอกว่า200ลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมวิธีการผลิตของเขาเนี่ยมัน
พัฒนาไปจากรุ่นเดิมๆก็คือว่าการย้อมสีเป็นเทคโนโลยีการย้อมแบบอีโคดีไซน์นะครับก็คือประหยัดแล้วก็เป็นมิตรกับธรรมชาติมากๆตัวนี้ใช้วิธีการทำสีบนเส้นได้ก่อนที่จะนำมาทอจนเป็นผืนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วถึงค่อยเคลือบกันน้ำนะครับผมทำให้สีของเขาเนี้ยอาจจะแบบว่าสีจะเป็นเอิร์ธเอิร์ธหน่อยนะครับต่อจากนี้ไปในเทคโนโลยีอีโคดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นแนวนี้กันหมดซึ่งผมว่ามันสวยงามขึ้นนะครับอะไรที่ได้มาทุกชิ้นเป็นการผลิตแบบอีโคดีไซน์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นส่วนๆไปเลยนะครับผมเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นซ็อกเก็ตสำหรับเสียบเสานะครับก็เป็นผ้านะครับก็คือเอาตัวเสาเต็นท์เสียบเข้าไปในนี้นะครับเป็นทั้ง4มุมเหมือนกันนะครับไฟชีทที่มาเกี่ยวเกาะเกี่ยวกับตัวอินเนอร์เต็นท์นะครับก็จะเป็นตะขอพลาสติกเอามาเกี่ยวกับห่วงนะครับก็แน่นหนาดีนะครับผมว่าใช้งานได้ดีสมอบกที่เขาให้มานะครับมันสั้นไปสักนิดนึงครับประมาณ5นิ้วสั้นกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแต่ก็คิดว่าตอกลงไปแล้วก็แน่นดีอยู่นะครับผมตรงกลางนะครับมีจุดสำหรับดึงให้ไฟล์ชีทมันห่างออกจากอินเนอร์เต็นท์นะครับผมเป็นการถ่างออกไปนะครับผมก็แล้วก็ช่วยให้ลมสามารถเข้าไปด้านในได้เป็นอย่างดีนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับที่เราจะมองเห็นเป็นส่วนแบบอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นห่วงไว้นี่ครับเป็นห่วงสำหรับให้เราใช้สำหรับร้อยเชือกลงไปที่พื้นนะครับในกรณีที่เราไปในกลางเต็นท์ในสถานที่ที่ลมแรงๆหรือมีความเสี่ยงนะครับสามารถร้อยเชือกเพิ่มเติมให้ได้ตามที่เราเห็นในชุดของเขาที่เขาแถมมาแถมเชือกมา4เส้นนะครับแต่ว่าตัวสมอบกเนี่ยเขาให้มา8ตัวนะครับซึ่งผมใช้จนครบเลยนะครับก็คือ4มุมแล้วก็ตรงกลางอีก4จุดรวมถึงประตูหน้าด้วยก็ทำให้ใช้ไปแล้วทั้งหมด8ตัวอันนี้ผมเลยไม่ได้สามารถที่จะคล้องเชือกลงพื้นให้ดูได้แต่เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าจำเป็นจริงๆนะครับเชือกเขาให้มาแล้วเราอาจจะไปไหนก็ซื้อสมอบกเพิ่มเติมติดตัวไปได้นะครับผมแล้วขึ้นมาด้านบนเราก็จะเห็นเป็นช่องหน้าต่างซึ่งขนาดใหญ่มากนะครับผมบอกเลยใหญ่โล่งเทิมๆนะครับไม่มีมุ้งสำหรับเขาเรียกอะไรนะไม่มีอะไรขวางแนวป้องกันการระบายลมอีกแล้วนะครับทำใหลมเนี่ยสามารถพัดเข้าไปในนี้ได้ทันทีทะลุทะลวงเข้าไปในช่องว่างระหว่างไฟชีทกับอินเนอร์เต็นได้อย่างดีเลยนะครับถ้าเข้าข้างล่างเนี่ยก็ออกข้างบนรวมถึงข้างบนมีจมูกดักลมเข้าไปอีกทำให้ลมทั้งหมดเนี่ยวิ่งผ่านช่องว่างระหว่างเต็นกับไฟชีทไปออกประตูหน้าซึ่งดึงยืดไว้เดี๋ยวด้านหน้าเป็นยังไงตอนที่เราจะเปิดประตูเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมส่วนตรงกลางที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นยางยืดนะครับก็คือมันจะสามารถโดนลมตีให้ตัวได้นะครับแต่ก็จะดึงตัวไฟชีทให้อยู่ห่างจากอินเนอร์เต็นท์เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีแล้วก็ขนาดที่เขาให้มาสำหรับ3คนเนี่ยผมดูแล้วมันก็ใหญ่ตัวดีนะจะว่าไปกันเนาะตามสเปคที่เขาบอกไว้นะครับความกว้างเขาอยู่ที่1เมตร95นะครับตามสเปคที่แพ็คนะเดี๋ยวตรงนั้นย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าดึงหลังให้ออกจากตัวอินเนอร์เต็นท์นะครับตัวไฟชีทถูกดึงออกมาเป็นเหมือนแบบเป็นจมูกแหลมๆออกมาทำให้เกิดช่องว่างข้างใต้นี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขออนุญาตเนาะตรงนี้นะครับมีเวลโก้เทปติดไว้กันบางใบเผยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแนวโค้งถ้าฝนตกลงมาจากด้านบนก็คงจะวิ่งผ่านแนวโค้งออกด้านข้างไปเลยนะครับถือว่าดีไซน์ซิปมาแตกดีนะซิปรุ่นง่ายนะครับซิปรุ่นง่ายนะครับชื่อตัวบางใบนะครับด้านนอกนะเป็นโพลีเอสเตอร์สกินยี่ห้อและรุ่นไว้นะครับส่วนด้านในเนี่ยที่เราเห็นก็คือPE ชัดเจนนะครับเหมือนกับผ้ากระสอบเลยนะครับผมเอาละครับเราเปิดเข้าไปดูข้างในกันนะครับปุ๊บประตูนะครับบานใหญ่ดีจังเลยเดี๋ยวนะครับเก็บประตูนิดนึงในนี้นะครับเข้ามาจะเห็นว่าในไฟชีทเนี่ยจะมีเชือกสำหรับให้มัดตัวไฟชีทเก็บติดกับตัวเสานะครับซึ่งเราก็มัดไปเลยนะครับอันนี้บอกตรงนะผมลืมมัดนะติดตั้งไว้แล้วก็ลืมมัดก็คือมัดทั้ง4มุมนะครับมีทั้ง4มุมเลยพอเข้ามาข้างในเราจะเห็นอินเนอร์เต็นท์ที่เป็นสีขาวนะครับก็สวยสะอาดตาดีส่วนตัวพื้นเนี่ยเป็นสีออกเขียวๆคล้ำๆเนาะเป็นแนวรุ่นใหม่ของเขาแหละนะครับเดี๋ยวเราช่องมาดูช่องว่างตรงนี้กันนะครับคุณตากล้องพอจะถ่ายเพื่อนๆเห็นได้ไหมนะครับมีความกว้างอยู่ประมาณสัก50เซนนะครับพอที่จะใช้วางรองเท้าหรืออุปกรณ์ใดๆที่ไม่กลัวเปียกนะวางลงไปได้เลยนะครับผมเข้าไปข้างในกันดีกว่าเนาะ
ที่ประตูนะครับบอกเลยยังไม่เห็นที่สำหรับม้วนปิดประตูเขาเรียกอะไรไม่ที่ไม่มีที่รัดประตูอ่ะผมยังหาไม่เจอ เดี๋ยวลองดูว่ามันสามารถสอดเข้าไปเหน็บกับตัวเสาได้ไหมนะแต่ว่าแต่เดิมปกติมันจะชอบมีห่วงมาให้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่เห็นนะแต่ผมว่าผมสามารถสอดได้แล้วอ่ะนี่นะครับเราสอดเข้าไปที่ตรงโครงหนีไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีนะครับไม่มีส่วนที่ใช้รัดประตูตัวซิปของประตูบานนี้เป็นซิปหัวเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นซิปหัวเดียวนะเวลาลูดก็ต้องลูดสุดบานนะครับแล้วก็เปิดลงมาด้านล่างนะครับนี่เลยนะครับข้างในก็ดูกว้างดีเนาะสีมันเป็นสีขาวสะอาดด้วยโอ้โหมุ้งบานเบื้องเริ่มเลยแล้วก็เห็นเลยชัดเจนว่าลมมันพัดเข้ามาผ่านทางขอบล่างของไฟชีทนะแต่ว่าเมื่อกี้จินตนาการไว้ว่าด้านบนน่าจะเป็นมุ้งที่ตรงกับช่องหน้าต่างบานใหญ่ๆอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันร้อนไหมหรือเย็นไหมนะขออนุญาตม้วนประตูนะครับก่อนจะม้วนประตูมาดูมุ้งที่ประตูหน้ากันก่อนนะครับมุ้งประตูหน้านะครับเป็นตัวมุ้งเป็นเหมือนไนลอนนะครับค่อนข้างที่จะให้ตัวได้ดีแล้วก็รูมันตะข่ายมันใหญ่ดีนะเหมือนมันไม่เหมือนรุ่นเดิมนะครับมันเป็นรุ่นที่เหมือนไนลอนไม่มีขุยผ้าระหว่างช่องของเส้นใยแล้วลมน่าจะผ่านได้ดีเลยทีเดียวนะแล้วก็มองทะลุผ่านได้ดีด้วยนะคุณตากล้องลองเอากล้องมาตรงนี้สิมองผ่านเข้าไปเลยเห็นชัดไหมชัดเนาะนะครับขออนุญาตม้วนประตูนิดนึงก่อนที่เราจะไปข้างในกันต่อนะครับจะได้เรียบร้อยแต่ความกว้างของมุ้งนะครับก็มีเพียงแค่1ใน4ของบานเท่านั้นตามภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับประตูมีที่ร้อยไหมล่ะเดี๋ยวว่าไม่มีอีกเดี๋ยวนะอ้อมีนะครับประตูมีที่สำหรับรัดไว้นะครับเดี๋ยวรัดกลับมาชิบๆเขาไม่มีข้างในหรือเขาดีไซน์มาให้มัดรวบทีเดียวใส่กับห่วงสีฟ้านี้ไปเลยอ้าวผมลองแบบนี้ก็แล้วกันประยุกต์ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมฝั่งนั้นนั้นตาไม่ดียังไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับผมอึ๊บชึ่งนะครับขออนุญาตถอดรองเท้านะครับโอ้โหเข้าออกประตูค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขิบกันน้ำของเขาผมว่ามันก็ต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความสูงที่ใช้ได้อยู่มีความสูงเท่าไหร่เดี๋ยวจะวัดให้ดูแต่ว่าพอเข้ามานั่งข้างในแล้วกว้างขวางนะครับ3คนใช้งานได้สบายเลยลมผ่านรู้สึกได้ว่าลมมันผ่านเข้ามานะเนี่ยผมนั่งพิงๆในตัวเนี้ยรู้สึกว่าลมมันผ่านเข้ามาได้นะครับแต่ว่าตัวภายในอินเนอร์เต็นท์นะครับนอกจากประตูที่เราเห็นมุ้งแล้วนะครับไม่มีส่วนอื่นใดๆที่เป็นมุ้งนะครับมีเพียงแค่ส่วนที่อยู่ข้างหลังผมนี้เท่านั้นที่เป็นมุ้งซึ่งกินพื้นที่อยู่ประมาณผมว่าก็ประมาณสัก1ใน3ของผนังด้านนี้เนาะคิดว่างั้นก็คือเต็มความยาวเต็มความกว้างของด้านแล้วก็สูงประมาณสัก1ใน3นะครับผมในนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราก็คือ1ก็คือจุดแขวนตะเกียงนะครับ1จุดแขวนตะเกียงครับส่วนพื้นนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะมันจับแล้วด้านนี้นะรู้สึกว่ายังมีความเป็นผิวสัมผัสยังเป็นกระสอบนะครับยังรู้สึกได้ว่าเป็นกระสอบอยู่นะครับผมตัวตะเข็บที่เย็บระหว่างชั้นเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าทำได้ดีนะครับเป็นการเดินได้คู่นะครับแล้วก็เป็นตะเข็บเย็บย้ำ2ชั้นนะครับตัวนี้เหมือนเป็นฟินนะครับที่มันเป็นแผ่นยื่นออกมานะครับแต่ว่ารอยเย็บทั้งหมดเป็นการเย็บย้ำ2ชั้นตลอดทุกแนวในนี้เลยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะครับผมทีนี้ผมจะลองวัดให้เพื่อนๆดูนะว่าความกว้างคูณยาวของเขาแล้วก็ความสูงภายในเต็นท์ของเขาเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเพื่อให้คุณตากล้องแล้วเพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะผมจะเอาปลายชนด้านนี้นะครับแล้วก็ไปทางนู้นนะชึบเขาบอกว่า2เมตร10นะเอาล่ะครับอย่างที่เราเห็นไหมโอเคล่ะผมเห็น2เมตร9เซนเกือบ2เมตร10อ่ะนะครับก็คือใกล้เคียงนะครับทีนี้เรามาอันนี้คือด้านยาวนะครับทีนี้เรามาดูด้านกว้างกันนี่คือด้านกว้างนะเอายันเลยนะครับชนเลยนะไปจนถึงด้านนี้ขออนุญาตใช้มือวิเศษในการดันมือวิเศษในการดันเอาละครับเอาตรงนี้เขาบอกเมตร95นะครับโอเคละครับได้เมตร98ถือว่าเกินกว่าที่เขาบอกนะครับรวมๆแล้วหยวนๆกับฝั่งนู้นนะตีว่าเท่าทีนี้ด้านบนตรงกลางเขาเคลมไว้เมตร20นะครับเมตร20นะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันได้เมตร20จริงป่ะนะปั๊บผมได้เมตรข้างล่างชนไหมข้างล่างผมได้เมตร10เมตร17อ่ะนะนี่ไม่ถึงเมตร17หรอกเมตร16จุดกว่านะครับจุดสูงสุดที่เขาแจ้งมา
อาจจะเป็นยอดข้างบนฝั่งนู้นเนาะแต่ถ้าเป็นภายในอินเนอร์เต็นท์ที่วัดได้นะครับเมตร17เซนกว้าง1เมตร98ยาว2เมตร10เท่าไหร่วะ19เซนเอ้ย2เมตร9เซนใช่ไหมใช่ไหมลืม2เมตร9เซน2เมตร9เซนนะลืมวัดมูลิกลืมซะแล้วอ่ะ2เมตร9เซนแหละนะครับเกือบ10นะครับ2เมตรเกือบ10นั่นแหละโอเคนะครับก็คือตามขนาดที่เขาให้มาเนี่ยนะครับผมได้เพื่อนมาแล้วเนาะไปเล่นที่อื่นก่อนไปอืมนะโอเคมีสมาชิกสนใจเต็นท์เราเป็นอย่างมากต่อกันเลยนะครับผมจากความรู้สึกที่เข้ามานั่งข้างในนี้นะรู้สึกได้ว่าลมมันผ่านมุ้งตัวนี้ได้จริงนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาเฟอร์นิเจอร์สำหรับ3คนมาลองวางดูนะครับว่าเต็นท์ตัวเนี้ยเคลมมา3คนเนี่ยถ้าใช้งาน3คนแบบเต็มวอลุ่มที่เขากำหนดมาเนี่ยใช้งานได้ดีไหมวางลงไปแล้วเป็นยังไงอีกสักครู่เจอกันครับเอาละครับตอนนี้นะผมก็วางเฟอร์นิเจอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ3คนนะครับบอกเลยนะผมวางไป3คนหลวมหลวมนะครับใช้งานได้3คนจริงตามที่เขาเคลมไว้นะครับผมลองดูได้นะครับอันนี้ภายในที่ผมบอกนะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยผมจะลองนอนให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วนะจัดนอนเลยครับครับผมโอเคอึ๊บชึ่งพอเราวางเขาเรียกว่าอุปกรณ์การนอนลงไปเนี่ยนะครับผมตอนนี้หัวจะทิ่มๆหน่อยนะครับ3ชิ้นนะครับตัวนี้ไซส์ XL นะไซส์ XL เลยนะครับมีความกว้างพิเศษกว่าคนอื่นเขานะครับก็เลยจะทำให้พื้นที่ที่เห็นเนี่ยอาจจะมีช่องว่างน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ว่าจริงๆน้อยกว่าที่คาดไว้ก็ยังกว้างอยู่นะครับใช้งานได้3คนจริงๆตามที่เขาเคลมไว้เลยนะครับเนี่ยถ้าใช้งานสำหรับ2คนเนี่ยเหลือพื้นที่สำหรับวางของเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวลองนอนดูซิว่ามันเกะกะเรามั้ยความลาดเอียงของเต็นท์เนี่ยนะครับชึบมีความรู้สึกว่าตัวอินเนอร์เต็นท์นะครับมันมาแตะตัวนะถ้าผมนอนชิดๆนะนี่แตะตัวเลยนะครับแตะตัวเลยถือว่ายังไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะครับสำหรับความลาดชันในระดับเนี้ยถ้าเราต้องนอนริมเนี่ยมีความลำบากนิดหน่อยแต่ถ้าเราอยู่ในถุงนอนแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกเนาะส่วนเฮดรูมนะครับเฮดรูมการนอนที่ฝั่งด้านเนี้ยมันไม่ค่อยมีผลกับเราเท่าไหร่เพราะเราคงถ้าเรานอนยกแขนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอยู่นิ่งๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันตลอดความยาวของตัวเราเลยจะรู้สึกเยอะหน่อยนะครับผมขยับขึ้นอีกนิดนึงผมเห็นอะไรที่เขาให้มาอีเป็นอย่างที่สองที่ผมนับพยายามนับนอกจากตะขอสำหรับเกี่ยว LED แล้วผมมีเชือกสำหรับตากผ้าเช็ดตัวมาด้วย1ผืนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเลือกนอนนะผมนอนฝั่งนู้นนะครับเพื่อนที่นอนฝั่งนี้จะนอนใต้ผ้าเช็ดตัวผมเอาละครับแต่ถ้าเรานอนตรงกลางบอกเลยนะครับเป็นคนนอนกลางนะครับปั๊บคุณตะก้องลองถ่ายช่วงเท้าให้ดูหน่อยว่าเหลือเยอะแค่ไหนนะอันนี้หัวชนนะครับหัวชนอ่ะช่วงเท้าเหลือเยอะไหมครับโอ้เยอะเนาะเยอะแค่ไหนเราชี้ชัดๆให้เป็นตัวเลขแล้วกันปั๊บวัดเป็นคืบอ่ะกระเบียดซอไม่ได้นะเอาตัวเลขเป็นเซนติเมตรดีกว่านะครับปั๊บเอาแบบส้นเท้านะหรือประมาณ25เซนนะครับถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องวางเป้วางอะไรเนี่ยขยับแล้วเอากระเป๋าส่วนตัวไปวางหัวนอนเนี่ยก็ยังพอใช้วางของได้นะครับตรงข้างนอกก็จะวางของได้เป็นกระติกน้ำแข็งเป็นอะไรถ้ามากัน3คนแล้วก็ใช้ในการเดินทางแล้วนำเต็นท์ตัวนี้ไปนอนกัน3คนของบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องเก็บไว้ในรถนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสัมภาระสำหรับ3คนไม่สามารถวางพร้อมกันในนี้ได้ทั้ง3คนพื้นที่ที่เหลือมันน้อยไปนะครับนอกจากจะเป็นแบบพวกแบ็คแพคกันนะครับแล้วก็ใช้นอนแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นครั้งนั้นเขาจะของน้อยหน่อยนะครับแต่ใครมีเสื้อผ้าส่วนตัวกระเป๋าส่วนตัวของใครของมันแล้วมาเป็นชุดๆเนี่ยผมว่านะอาจจะเหลือไม่ถึงนะครับอาจจะเหลือไม่เพียงพอที่จะใส่ทั้งหมดอาจจะต้องไว้ในรถบ้างนะครับผมเอาหลายยังไงดีแต่ว่าอย่างนึงที่รู้สึกได้นะนั่งในนี้ไม่ร้อนอาจจะเป็นเพราะเย็นแล้วอากาศตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วนะครับ5โมงกว่าแล้วเนาะเริ่มเย็นแล้วนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่พอสัมผัสได้ก็คือความมีลมแผ่วๆผ่านมุ้งตรงนี้มาเนี่ยมีบ้างนะครับตอนกลางวันแดดจัดๆทำไม่ทัน เลยยังไม่ได้ลองฝ่าแดดให้ดูนะครับแต่ผมจะลองฝ่าความมืดให้ดูว่าตัวนี้ไม่ใช่เฟสแอนด์แบ็กตัวมุ้งสีขาวด้านในแต่ว่ามีการทำสีใหม่ด้านนอก
เล่นหนังตะลุงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาได้คำตอบกันในช่วงสรุปตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจอกันครับเจอกันยามค่ำนะครับผมวันนี้เราก็มีการทดลองอะไรนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันกับเต็นท์ตัวนี้นะครับเต็นท์ร้อยเป็นเต็นท์ตัวใหม่จาก Decathlon นะครับผมเป็นแบรนด์ K-Sure นะครับตัวนี้เป็นเต็นท์ขนาด3คนตามข้อมูลที่เล่าให้ฟังไปสิ่งที่เราจะทดสอบกันในคืนนี้ก็คือทดสอบการเรื่องแสงที่ส่องผ่านออกมาจากภายในเต็นท์ว่าส่องผ่านออกมาจนสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตให้เห็นเต็นท์ก่อนแล้วคุณตากล้องจะปิดไฟนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมองเห็นอะไรจากแสงที่ผ่านออกมาบ้างนะครับโอเคไม่แน่ใจว่าในกล้องพอจะจับอะไรได้ไหมมั่งนะครับแต่ว่าแสงเสียงเนี่ยน่าจะชัดเจนดีนะครับก็คือแสงสว่างภายในเต็นท์เนี่ยนะครับจากกล้องเนี่ยนะครับอาจจะจับได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูในภาพนิ่งอีกทีเดี๋ยวผมจะแทรกดูให้ดูเป็นส่วนๆตอนนี้เราได้ยินแต่เสียงกันไปก่อนนะครับเรายังสามารถที่จะมองเห็นแสงที่มันลอดผ่านออกมาจากไฟชีทได้นะครับตรงนี้ค่อนข้างมืดในกล้องแต่ผมจะเปิดให้ดูข้างในนะว่าเราใส่หลอดไฟอะไรไว้นะครับผมปั๊บนะครับข้างในเต็นท์ส่วนที่เป็นอินเนอร์ที่เป็นสีขาวนะครับผมทำให้เรามองเห็นเข้าไปได้ถึงด้านในถ้าใครเดินผ่านนะครับจะสามารถมองเห็นข้างในได้ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากมีแสงสว่างจากภายในถ้าใครเปิดประตูเต็นท์ไว้ในตอนกลางคืนแล้วมีคนเดินผ่านเต็นท์เรามองผ่านมุ้งเข้าไปเนี่ยว่าง่ายๆเห็นหมดเนื่องจากตัวมุ้งไม่มีผ้าม่านนะครับผมแล้วก็แสงที่มันผ่านออกมาได้เนี่ยถ้าไม่ปิดประตูเลยเนี่ยนะครับผมว่าเห็นชัดเจนเลยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นสีขาวในสีพื้นสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นมองผ่านแบบเขาเรียกว่าผ่านในส่วนที่เป็นด้านข้างนะครับที่เราเห็นเป็นไฟชีทเนี่ยความสว่างของมันเนี่ยจะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งข้างในให้ดูกันแล้วก็เพื่อนๆอยู่ข้างนอกนะครับคอยดูว่าจะเห็นผมทำอะไรข้างในบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมใช้ไฟที่เป็นไฟส่องสว่างเป็นวงกลมนะครับที่ถ่ายวีล็อกนะครับผมก็ความสว่างอยู่ประมาณสัก300ลูเมนนะครับ100ถึง300ปรับได้นะครับผมปรับเป็น300เลยแหละตัวนี้เดี๋ยวเราให้คุณตากล้องพาไปดูด้านนอกนะครับว่าจะเห็นอะไรผมบ้างนะครับอ้าวผมจะอยู่ข้างในนะเดี๋ยวปิดประตูตัวนี้ก่อนนะปิด2ชั้นเลยเนาะโอเคตอนนี้นะน่าจะยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมโอเคตอนนี้ขยับมานั่งตรงกลางห้องนะครับโอเคเป็นไงเห็นอะไรบ้างเป็นเงาลางๆเนาะทีนี้ถ้าขยับเข้าไปตอนนี้นะครับมานั่งที่นอนที่ติดกับไฟชีแล้วเห็นอะไรเห็นมือกี่นิ้วเห็น2นิ้วกี่นิ้ว4นิ้วก็ถ้าสมมติว่านอนล่ะนอนนอนปึ๊บเห็นไหมเห็นชั้นเข่าใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็เห็นใช่มั้ยยกมือชันเข่าเห็นท่าทางหมดเลยเห็นถ้าพิงอันนี้ไม่ได้แตะอินเนอร์นะไม่โดนไม่ได้แตะอินเนอร์ไม่โดนไม่โดนไม่ได้แตะตัวอินเนอร์เลยก็คืออยู่ประมาณเกือบจะกลางแล้วก็จะเห็นเป็นลางๆค่ะถ้าแตะอินเนอร์เดี๋ยวจะแตะอินเนอร์ให้ดูนะอ่ะแตะนี่แตะอินเนอร์เลยเนี่ยชัดมั้ยชัดมากนี่คือแตะอินเนอร์เลยนะนี่คือแตะเลยนะเออเนาะก็แสดงว่าแสงยังพอเล็ดลอดผ่านไปได้บ้างนะครับก็ผิดคาดจากสีที่เปลี่ยนไปเนาะคิดว่าเป็นสีเทาเข้มแล้วมันจะทำให้แสงผ่านได้น้อยลงก็อาจจะเพราะอินเนอร์ขาวด้วยพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันยังส่องผ่านได้อยู่อะว่าง่ายๆเนาะเอ้างั้นเดี๋ยวคุณตากล้องเข้ามานั่งข้างในกับผมไหมมาดูข้างในกันบรรยากาศภายในเต็นท์มาเอานะแล้วกล้องเข้ามาเลยข้างหน้าเปิดไว้ก็ได้ปิดแต่ข้างในนี่อันนี้ไอรอนแมนหลบก่อนนะ
ตอนนี้เราก็อยู่กันข้างในนี้2คนนะครับมีผมกับคุณตากล้องนะครับซึ่งจากที่เราได้ทดลองไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยังบอกได้ว่าแสงถ้าแหล่งกำเนิดแสงภายในนะครับมีความสว่างมากนะครับมันก็จะยิ่งทำให้ข้างนอกเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าใครเลือกใช้ไฟที่จะใช้ส่องสว่างภายในเต็นท์รุ่นนี้นะครับกรุณาใช้ไฟส่องสว่างที่มีกำลังส่องสว่างไม่ต้องเยอะเพราะฉะนั้นไม่เช่นนั้นมันจะทำให้ข้างนอกเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้ผมใช้ไป300ลูเมนเนี่ยสว่างมากก็ทำให้ข้างนอกเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าตอนแรกที่ทดลองใช้นั้นแค่50ลูเมนก็ยังเพียงพอที่จะทำให้เราสามารถมองหาของแล้วก็ใช้ทำกิจกรรมอยู่ภายในเต็นท์ได้โดยไม่มืดจนเกินไปนั่นก็เริ่มต้นที่50ลูเมนกำลังดีนะครับถ้าสว่างมากๆข้างนอกเห็นหมดเลยนะครับเพราะว่าผิดคาดจากที่คิดไว้นะครับเมื่อผมเห็นไฟชีตมันเป็นสีเทาๆคิดว่ามันจะกันแสงได้ดีทึบๆหน่อยกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังพอที่จะมองทะลุออกไปได้คล้ายๆกับรุ่นที่เป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วผมก็เลยมาลองดูนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหมก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเราก็ไหนๆก็มานั่งกันอยู่ในนี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าหลังจากได้สัมผัสเต็นท์ตัวนี้มาแล้วเนี่ยได้ข้อมูลอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างนะครับผมเดี๋ยวถือว่าเป็นการสรุปไปเลยแล้วกันเนาะเรามาสรุปกันในตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้ข้อมูลตรงนี้มากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ข้อมูลที่ดีขึ้นในการตัดสินใจที่จะซื้อนะ เริ่มต้นจากเต็นท์ตัวนี้นะครับเป็นเต็นท์ที่ชื่อว่าเต็นท์ร้อยนะครับเป็นเต็นท์สำหรับ3คนเป็นรุ่นใหม่ของทางเคชัวเขานะครับจำหน่ายอยู่ที่ Decathlon ตอนนี้น่าจะมีเกือบทุกครบทุกสาขาแล้วนะครับผมเป็นเต็นท์ที่ระบุมาว่าให้ใช้งานสำหรับ3คนซึ่งก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับการกางนะครับทำได้ไม่ยากผมได้ทดลองกางแล้วใช้เวลาไม่เยอะเลย15นาทีก็เสร็จแต่มีข้อที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สะดวกเท่าไหร่ก็คือจุดที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เป็นจุดสำหรับที่ให้เอาเสาเสียบเข้าไปซึ่งมันเป็นซ็อกเก็ตที่เป็นคล้ายๆผ้าให้เสียบเข้าไปเนี่ยนะครับขนาดรูมันค่อนข้างกว้างเวลาเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยพอเราย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเลื่อนหลุดไปย้ายฝั่งหนึ่งเลื่อนหลุดซึ่งมันไม่ได้ล็อกตัวเสาไว้กับซ็อกเก็ตนี้นะครับทำให้เวลาเราจับเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเราดึงถอยหลังนิดเดียวมันหลุดเลยนะครับทำให้เรากางลำบากขึ้นหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเราระมัดระวังค่อยๆดันดีๆเนี่ยก็จะคล่องขึ้นผมอาจเองจะไม่ค่อยได้ใช้งานที่เสียบเสาในลักษณะนี้เท่าไหร่นักนะครับทำให้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ทำให้ผมตอนที่ผมกางครั้งแรกเนี่ยหลุดอยู่ 2-3 ครั้งเหมือนกันนะครับกางทำให้ลำบากนิดนึงแต่คิดว่าถ้าได้กางในครั้งต่อไปรู้หลักแล้วเนาะก็น่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับผมเต็นท์ตัวนี้ไม่มีหน้าต่างนะครับเท่าที่มองเห็นไม่มีหน้าต่างนะมีเพียงมุ้งสำหรับระบายอากาศเท่านั้นทั้งประตูนะครับและก็ตัวผนังด้านที่ผมกำหนดไว้ว่าเป็นหัวนอนก็แล้วกันด้านที่อยู่ตรงข้ามกับประตูนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ประมาณ1ใน3ของจริงๆก็ไม่ถึง1ใน3หรอกแต่ก็ไม่ได้น้อยขนาด1ใน4นะแค่ใกล้เคียงนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตัวมุ้งเป็นมุ้งรุ่นใหม่คล้ายๆไนลอนลมผ่านได้ดีนะครับทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังด้านบนมีที่แขวนตะเกียงไม่มีช่องระบายอากาศใดๆด้านบนนะครับเต็นท์ตัวนี้มีรูระบายอากาศอยู่ด้านนอกที่เห็นในไฟล์ชีทเท่านั้นซึ่งเป็นรูทะลุโล่งเข้ามาด้านในเลยแต่ว่าข้างในอินเนอร์เนี่ยไม่มีหน้าต่างหรือไม่มีมุ้งสำหรับรับลมตรงนั้นมีเพียงแค่ตรงนี้ที่รับลมจากส่วนที่เป็นขอบล่างของไฟล์ชีทเข้ามาเท่านั้นทำให้ช่องหน้าต่างบานนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วยในการระบายความร้อนระหว่างชั้นอินเนอร์กับไฟล์ชีทเท่านั้นนะครับความห่างของอินเนอร์กับไฟล์ชีทเนี่ยก็ห่างอยู่ประมาณ10เซนนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับประตูตอนที่เข้ามาใช้งานประตูนะครับประตูเป็นส่วนโค้งมีการดึงยืดออกจากตัวไฟชีตค่อนข้างเยอะทำให้เกิดช่องว่างนะครับเป็นช่องสำหรับเก็บของนะครับก็ถือว่าพอใช้งานได้นะจอดรองเท้าไว้ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเก็บของกระติกน้ำแข็งเนาะทิ้งสิ่งที่มันไว้ข้างนอกได้ไม่ต้องกลัวความเสียหายหรือโดนความชื้นอะไรเนี่ยก็ไว้ข้างนอกได้ข้างในห้องนี้นะครับถ้าใช้งาน3คนตามที่ทดลองได้ให้ดูเนี่ยก็ใช้งานได้3คนแต่จะเหลือพื้นที่เก็บของไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเก็บของได้เฉพาะของส่วนบุคคลเท่านั้นกระเป๋าคาดเอวอุปกรณ์กระเป๋าโน้ตบุ๊กก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้าเป็นเป้ใบโตระดับ50ลิตรเนี่ยผมว่าวางได้ใบเดียวหรือ2ใบเท่านั้นไม่ได้ถึง3ใบนะครับจุดที่ให้มาอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันขาดไปนะครับก็คือต
ประตูหน้าเวลาเปิดแล้วนะครับมันไม่มีที่ม้วนเก็บนะครับไม่มีตัวรัดแบบที่เราคุ้นเคยนะครับไม่มีเลยก็คือเปิดแล้วก็คือทิ้งไปอย่างนั้นเลยนะครับส่วนตัวประตูของอินเนอร์เนี่ยมีที่รัดอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นยางยืดรัดได้นะครับเอาไปรัดได้แต่ถ้าเราใช้รวบไปรัดกับประตูด้านหน้าแล้วคล้องกับส่วนที่เป็นเชือกสำหรับลงพื้นเนี่ยก็พอที่จะเปิดประตูค้างไว้ได้นะครับแต่ผมเห็นว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ทำมาให้เรานะครับตัวพื้นนะครับที่ผมเห็นนะครับพื้นตัวนี้นะครับเราสัมผัสได้ถึงความเป็นเหมือนผ้ากระสอบนะครับเป็น PE นะก็สัมผัสได้ว่ามันเป็นเหมือนทอถักกันนะครับเป็นตะข่ายแต่ว่าคุณสมบัติในการกันน้ำเนี่ยไม่ได้ด้อยลงนะครับคางเขาก็เคลมไว้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งมั่นใจได้อยู่แบรนด์นี้นะครับว่าบอกว่ากันน้ำได้ก็กันน้ำได้จริงตามที่เขาบอกเลยนะครับส่วนตัวไฟชิตเองเนี่ยผลิตขึ้นมาโดยลักษณะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นอีโคดีไซน์นะครับเป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการทำสีบนเส้นใยก่อนที่จะเอามาทอเป็นผืนเนี่ยมันก็ช่วยให้สีของเขาติดแน่นทนนานไม่ลอกร่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีมันเบาไม่มีความหนาผ้ามันผิวดีนะเท่าที่ผมลองจับดูในผ้ารู้สึกว่าบางแล้วก็ดึงแล้วก็ให้ตัวได้ดีนะครับเวลากางหรือเวลาดึงตะขอไปเกี่ยวที่ไฟชิที่อินเนอร์ที่ที่ขอบที่ห่วงของอินเนอร์เนี่ยก็ทำแล้วรู้สึกว่าทำได้ดีเขาใช้ร่วมกับยางยืดด้วยนะทำให้เรากางได้สบายเข้าไปอีกนะครับผมความสูงของเต็นท์ภายในเนี่ยก็นั่งแล้วรู้สึกสบายดีเนาะคุณตากล้องเป็นไงรู้สึกไหมว่ามันกว้างพอนะนั่งได้สี่เอามานั่ง4คนเล่นเขาเรียกว่าทำกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสบายเลยนะครับเอาคนละมุมคนไหนที่พิการขาดขาเนี่ยก็มานั่งได้นะครับยังเหลือพื้นที่นะครับตามที่เราได้วางเฟอร์นิเจอร์ให้เห็นแล้วเนี่ยนะครับมันยังเหลือพื้นที่ให้เราใช้สอยได้เพียงแค่ว่าวางสัมภาระเยอะๆอ่ะมันก็ไม่ไหวเนาะมันก็น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวที่เป็นสายเป็นไบเกอร์นะหนุ่มไบเกอร์สาวไบเกอร์หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวแบบปั่นจักรยานก็เที่ยวได้นะตัวนี้ก็ไม่ได้หนักจนเกินไป3โลกว่าๆนะครับก็เป็นรุ่นประหยัดเป็นรุ่นราคาประหยัดด้วยตัวนี้ราคา 1,500 บาทนะครับได้อุปกรณ์มาก็ถือว่าคุ้มแถมยังรับประกันตัวนี้ไปที่3ปีนะครับคิดดูสิ 1,500 บาท3ปีปีละ500ตกวันละบาทนิดๆนะครับในการใช้งานเต็นท์ตัวนี้นะครับแล้วเราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของการเคลมของทางดีแคทลอนเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับตามที่ผ่านมานะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยการใช้งานตัวนี้สามารถใช้งาน3คนได้จริงตามที่เขาบอกถ้าใช้งาน2คนก็ยิ่งสะดวกสบายวางของได้เยอะขึ้นมีโต๊ะมีอะไรมาวางอย่างที่เห็นเนี่ยวางทำได้ด้วยซ้ำน้ำหนักเบาขนย้ายสะดวกการกันน้ำมั่นใจได้การกันแสงในตอนกลางวันเนี่ยผมลองนั่งดูแล้วก็ถือว่ากันได้ดีพอควรนะครับการระบายอากาศทำได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีหน้าต่างนะครับถ้าจะไปใช้งานจริงๆเนี่ยควรจะมีทับคุมเพื่อการความร้อนหรือว่าอยู่กลางในใต้ร่มไม้ก็จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ผมไม่ค่อยโดนก็คือไอ้ที่มันไม่มีที่มัดประตูนี่แหละนะครับแล้วก็ประตูเป็นซิปด้านเดียวช่องระบายอากาศมีน้อยไปกว่าที่คาดหวังไว้นะครับม่านไม่มีประตูไม่มีม่านนะครับเป็นประตูบานเดียวเลยแล้วก็มุ้งเลยทำให้ความเป็นส่วนตัวมันลดน้อยลงนิดนึงนะครับถ้าเราเปิดประตูข้างหน้าไว้เนี่ยคนข้างนอกเห็นชัดเจนเลยนะครับผมถามว่าร้อนไหมต้องบอกเลยนะถ้าวางกลางแจ้งนะมีร้อนๆอบๆหน่อยนะครับผมก็เลยแนะนำว่าควรจะกางในร่มนะตัวนี้นะครับถ้ามีทับคุมด้วยก็คงจะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับคุณตะก้องมีอะไรเสริมไหมควรจะมีพัดลมเนาะอ๋อถ้าใช้งานในที่ปิดมิดชิดเนี่ยแบบไม่สามารถแทนร่มเทาได้เนี่ยควรมีพัดลมเล็กๆติดตัวมาเพื่อช่วยในการระบายอากาศก็จะดีคือสามารถให้เราอยู่ในนี้ได้สบายยิ่งขึ้นนั่นแหละนะครับเพราะว่าช่องระบายอากาศให้มาน้อยจริงๆนะครับไม่มีหน้าต่างเลยทั้งที่แบบว่ามันน่าจะมีมาให้เราหน่อยนะครับแล้วก็ความลาดชันของตัวผนังอินเนอร์เนี่ยถ้าใครนอนริมนะติดตัวนะครับโดนสัมผัสตัวเลยแหละนะครับก็เลือกใครอยากสบายนอนกลางใครตัวผอมๆบางๆนอนข้างๆหรือถ้านอนกัน2คนจัดตรงกลางไว้ข้างๆวางกระเป๋าข้างๆวางกระเป๋าก็จะช่วยให้นอนได้สบายยิ่งขึ้นนะครับข้อดีของเต็นท์ตัวนี้นะมันกินพื้นที่ในการกางไม่มากเท่าไหร่นะพื้นที่เล็กๆก็กางได้นะครับบางที่ลานกางเต็นท์บางแห่งนำอุทยานแห่งชาติทางไหนๆเนี่ยมันอาจจะมีที่สำหรับกางเต็นท์เป็นขั้นบันไดแล้วมันจะขั้นตื้นๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะอยู่นะครับแถมยังเขาเรียกอะไรนะ
ตัวกระเป๋าแพ็กเกจของเขาเนี่ยเก็บม้วนรัดเข้าไปแล้วมันเหลือเล็กนิดเดียวนะครับเป็นเหมือนกระเป๋าเปื่อยๆหน่อยนะครับไม่มีเข็มขัดรัดไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่มีซองซิปเหมือนมีสะพายอะไรเงี้ยไม่เหมือนรุ่นก่อนๆ นะเป็นจะว่าเป็นถุงก็ว่าได้เนาะเป็นถุงที่มีฝาเปิดอ่ะนะโดยรวมแล้วมันก็กับราคา 1,500 เนี่ยคุ้มไหมผมว่าคุ้มตั้งแต่รับประกัน3ปีแล้วเนาะสิ่งนึงที่ผมขัดใจให้สมอบกผมมาน้อยๆให้ผมมา8ตัวนะครับผมก็คือเราล้างลงมุม4มุมนะครับตรงกลางทั้ง4ทั้ง3ด้าน7ตัวแล้วประตูด้านหน้าถูกดึงล้างออกไปด้านหน้าอีก8ตัวผมหมดเลยสมอบกให้เชือกแถมผมมา4เส้นก็จริงอยู่สำหรับล้างตัวเต็นท์ลงพื้นขาดสมอบกไป4ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆ เลือกเต็นท์ตัวนี้มาใช้ซื้อสมอบกติดตัวเพิ่มไปอีก4ตัวนะครับจะช่วยให้เราสามารถใช้งานประสิทธิภาพเต็นท์ตัวนี้ได้เต็มที่นะครับกันลมได้ดีตามที่เขาบอกมานะครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของผ้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีแหละสีมันทันสมัยไปกางในลานกางเต็นท์ด้วยกันเนี่ยก็จะดูแบบเขาเรียกว่ากลมกลืนนะครับสีมันเป็นเทาๆค่อนข้างกลมกลืนเรื่องตะเข็บการเย็บการอะไรภายในเต็นท์เนี่ยผมว่าเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแข็งแรงนะครับมีการเย็บย้ำสองรอบตัวพื้นก็มั่นใจได้เนาะโดยรวมก็ด้วยความที่มันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรให้ผมเล่านะมันก็เลยจะมีอยู่แค่นี้สิ่งที่ผมได้มาก็คือเชือกตากผ้าเช็ดตัวกับตะขอเกี่ยว LED นะครับภายในเต็นท์นี้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอื่นนอกจากใช้ในการนอนถ้าใครต้องการเต็นท์กางเร็วเก็บเร็วแบบไม่ต้องห่วงอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องระมัดระวังกับมันมากแล้วก็ราคาประหยัดใช้งานได้ดีเนี่ยตัวนี้นับเป็นว่าตัวนึงอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าในการเลือกไปใช้อยู่นะครับราคา 1,500 บาทนอน3คนนอน3คนใช่คุณไปนอนรีสอร์ทคืนเดียวเท่าราคาเต็นท์เลยนะหรือคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยขนาดที่มันเบาเนาะเก็บเล็กนะผมยอมรับว่าเก็บเล็กนะครับแล้วก็คุณสมบัติในการกันน้ำวัสดุที่ได้มาแถมยังเป็นเทคโนโลยีที่เป็นพวกอีโคดีไซน์ด้วยรักธรรมชาตินะเขาใส่เทคโนโลยีตรงนี้ลงมาเสียดายที่เขาตัดบางอย่างออกไปเนาะถ้าเขาให้มาครบๆแบบมีช่องเก็บของมีที่รัดนู่นรัดนี่ให้มาเชือกลงพื้นให้มันตรงตามจุดครบทุกอย่างเลยเนี่ยผมว่าเต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าตามสภาพที่ได้มาในสภาพเนี้ยมันยังขาดนิดขัดหน่อยอะว่าง่ายๆนะยังขัดเขินๆอยู่ยังแบบยืดแข้งยืดขาได้ไม่สุดตัวถ้าจะได้เต็มที่เราอาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับหรือบางครั้งก็ซื้อทับเฟซติดตัวไปเลยอีกตัวนึงกับประกบกับเต็นท์ตัวนี้กางออกมาใช้งานหรูหราครับเอ้าฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเก๊ดๆใหม่ๆนะครับทาง BBC ก็จะนำมาให้เพื่อนๆดูเป็นทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมก็ฝากไว้นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Decathlon รังสิตนะครับที่อนุญาตให้ผมนำเต็นท์ตัวนี้มาเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเต็นท์รุ่นนี้นะครับอยากสัมผัสตัวจริงๆเป็นๆไปเลยสาขารังสิตนะครับอยู่ในโลตัสรังสิตตรงข้ามฟิวเจอร์นะเข้าไปน้องๆทีมงานทุกคนนะครับเต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อนๆเข้าไปสอบถามได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะจริงๆก็โอกาสที่เราจะได้เต็นท์รุ่นใหม่ๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมันก็ต้องลำบากนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ได้มาถือว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าๆผมจะได้พยายามไปหาอุปกรณ์แล้วก็เก็ตเก็ตใหม่ๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับผมวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนกับภายในเต็นท์ตัวนี้วันนี้จะนอนตรงนี้แหละนะเย็นดีเหมือนกันตอนกลางคืนความเย็นผ่านเข้ามาได้นะครับอุณหภูมิมันผ่านได้บีทเอเบิลคือผ้าที่หายใจได้อะเนาะตัวอินเนอร์เต็นท์ไม่ได้เคลือบ PU นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันสามารถส่งผ่านอุณหภูมิแล้วก็อากาศได้บ้างนะครับอาจเป็นเต็นท์นอนหนาวในหน้าหนาวและเป็นเต็นท์นอนร้อนในหน้าร้อนนะยังไงก็เพื่อนๆที่สนใจไปสัมผัสตัวเป็นๆอีกครั้งนึงนะครับก่อนตัดสินใจนะครับส่วนผมทดลองให้ดูได้เท่านี้วันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ